ถากูลไล่ทำลายเลิกเบกกี้ก่อนเปิดตัวแฟนใหม่หวานเจีย๊ยบหลังจากที่แยกกับเบกกี้สีธัญญาอดีตภรรยาไปตอนนี้ถากูลตะเพาพงก็มูฟออนเปิดตัวรักใหม่แล้วเรียบร้อยแน่นอนว่ากระแสที่ตามมาค่อนข้างแรงมีการวิาพากษ์วิจารณ์สนัน่นทำให้ล่าสุดหนุ่มถากูลต้องออกมาไลยชยี้แจงความจริงว่าได้ยุติความสัมพันธ์ตั้งแต่เดือน พฤษจิกายน2566ได้ตกลงกันว่าแยกทางแบบเงียบๆกระทั่งเป็นข่าวพอเปกกี้ได้ออกมาประกาศไปเมื่อ28ธันวาคม2566ซึ่งเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจของคนทั้งสองคน ตอนนี้ได้เริ่มต้นใหม่มีแฟนใหม่แล้วคบกันเมื่อช่วงเดือนมกราคม67เป็นการจบความสัมพันธ์แบบถาวรกับอดีตภรรยาแล้วก่อนที่จะเจอผู้หญิงคนใหม่ซึ่งก่อนอนันนี้ตนได้ประกาศไปแล้วว่าคนนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลิกกับอดีตภรรยาและความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีมากๆชีวิตคู่ตลอด10ปีพยายามเต็มที่แล้วในเมื่อเป็นไปไม่ได้ก็ต้องปล่อย